โอ้ทำไมมันโหยมากโหยมากครับผมโอ้จะเล่นตลกวะครับผมสารยาครับเช่นเคยครับแต่วันนี้เปลี่ยนอาชีพหน่อยก็ขอให้เราช่วงนี้น้ำท่วมกำลังกินหมูย่างหมูเฮ้ยตลุ่มกันอยู่แล้วหมู่บ้านนี่แหละครับอันนี้จะเป็นในหมู่บ้านใหญ่ครับบ้านข้างบนครับทุ่งมนมีร้านหมูมีร้านผมเองครับไม่กำคิดนะคิดเอาเองก็เป็นร้านตัวเองมีแม่ค้าสวยๆดีครับผมมาดูสวยนะนี่แต่สมัยผมเรียนนะเด็กๆขายก๋วยเตี๋ยวเยอะมากเนี่ยขายก๋วยเตี๋ยวกองเต็มรถเลยเมื่อก่อนคือได้เยอะอย่างนี้หรอได้เยอะในจานกองเยอะเส้นก๋วยเตี๋ยวไปค่อยเยอะก็จะเป็นแต่นั้นผมเรียนมัธยมนะตายก็ขายโอ้ตายพี่ยังพี่แถมไว้สักกิโลไว้ดิก็เป็นคุณพี่ก็จะขายมีก๋วยเตี๋ยวแล้วเป็นอาหารขายเป็นของของเรียนเนาะสมัยนั้นผมแม่ชิวอะชิวนะคนไหนสวยไปแต่ร้านนั้นฉะนั้นตอนนั้นยังไม่ใช่วัยรุ่นนะจะเป็นวัยรุ่นมันทุกวันนะเออไอ้เหี้ยลูกค้ามาแล้วรับเมามอยลูกค้าลูกค้าบ้านเราซะนี่โอ้เห็นไหมนี่ปกติคือสั่งได้เยอะมากเด้อครับมาเด้อครับหมูก็กันเองครับ19บาทครับเนาะ19ใช่ไหมไม่รู้แล้วพูดไปแล้วจำไม่ได้19อ่ะน่าดูอ่ะพูดไปแล้วไอ้หมู19บาทก็คิดแล้ว19บาทไงวะอ๋อคิดนึกว่าชิ้นเราพูดไปแล้วมันกลับคำไม่ได้ไงมันต้องให้เราอย่างนั้นแหละมาแล้วคุณกับแม่ค้าครับผมก็คุณแม่ค้าป่าเวอ่ะจะมีขายทุกเย็นทุกเย็นมีวันหยุดให้เราหยุดไม่หยุดช่วงเช้าช่วงเย็นครับผมแล้วถ้าฝนตกอ่ะขายเหมือนเดิมขายอ๋อจะก่อไฟยังไงติดกับฝนตกเอาการก็มาเอาจะมีวันพระไหมไม่ยกค่ะไม่ยกเลยอ๋อให้คนอื่นยกให้คนอื่นยกไงตีหมูเราต้องตีหมูนะครับตีสองทีเนาะตีหมูเราต้องตีหมูนะครับอย่าลืมนะครับเราจะตีหมูก่อนวันพระนะสักทีสองทีก็ระหว่างที่รอมานะครับผมครับก็จะเก็บบรรยากาศบรรยากาศควันอย่างนี้แหละควันอย่างเงี้ยครับบอกคือว่าถ้าผมมาขายทุกวันสีผิวผมน่าจะเปลี่ยนนะครับไปเคียงอ่ะโอ้ไอ้เคียงกับแม่ค้าเยอะแม่ค้าขาวกว่าผมหน่อยแล้วก็จะมีทุกวันช่วงเย็นนะประมาณไปอู้มันโมงเริ่มขายกี่โมงตั้งแต่ตีห้าถึงเก้าโมงตีห้าถึงเก้าโมงนี่ก็ตีหมูแล้วอันนี้ตีห้าอ๋ออันนี้ช่วงเช้าสี่โมงถึงหนึ่งทุ่มแล้วไอ้ถ้ามีไอ้มันจะมีไอ้อะไรที่ขายตรงนั้นอ่ะเราไปขายด้วยป่ะไหมคะทองถมอ่ะก็สามารถสั่งจองครับตามเบอร์โทรนี่ครับนะทำไมเบอร์โทรเขาแปะไปอย่างนั้นเขาทำได้ครับเบอร์โทรจะอยู่ฝั่งนี้ครับนี่นี่ครับวันนี้ร้อนวันนี้ร้อนเดี๋ยวเอาออกมาเออราคากันเองราคากันเองก็สำหรับใครเนาะที่เป็น FC หรือเพิ่งดูผมดูสรยาครับอยู่ที่อยู่ตำบลทุ่งโมนอำเภอประสาทสุรินทร์เราก็สามารถโทรตามเบอร์นี้ได้นะครับผมครับผมหรือไม่ก็อาจจะสั่งจองผมก็ได้สัก10วันเดี๋ยวผมส่งไปให้ก็จะส่งเบอร์โทรแม่ค้าสวยๆอย่างนี้เลยครับผมก็จริงๆถ้าไม่ใช่ญาติผมก็คุยไม่ได้หรอกขนาดนี้โดนเฉาะไปแล้วที่ผมเมื่อกี้เดี๋ยวไหนมีดตัวนี้นี่บกกระเทาะระบบกระเทาะก็มีนะระบบกระเทาะหรอไม่เมื่อกี้ผมถามก็บอกว่ากระป๋องตังค์มีไฟฉายด้วยต้องสว่างสวยอันนี้เป็นสูตรพิเศษครับผมครับผมสอบถามข้อมูลมาแล้วต้องรับ15วันรับครั้งหนึ่งค่าจ้างในการรับก็15บาท15บาทใบละ5บาทเพราะใบละ5บาทอ๋อใบละ5บาทก็จะมีคนรับเนาะรู้เนาะจ้าหมู่บ้านเราชุมชนเราก็จะมีธุรกิจเยอะแยะครับร่วมด้วยช่วยกันข้างในมีรับอะไรนะกอโดงกอโดงคือขูดมะพร้าวมะพร้าวเอาคุณเครื่องหรอคุณเครื่องอะไรนี่ไอเราก็ใส่อย่างนี้โบราณโบราณขี่กระต่ายนะขี่กระต่ายโอ้ถือเป็นขี่ช้างไงมึงขี่กระต่ายเออมีอะไรครับนี่แหละยกอะไรวันพระก็ตีไม่ตีก่อนวันพระเออ
ต้องตีหมูก่อนมันต้องตีหมูก่อนไม่ค้าแสนคันโอ้ยตอนนี้หมดแล้วฟันไม่ฟันแล้วเพราะไม่มีฟันแล้วเหมือนจะใกล้แล้วมั้งไงนี่พยายามคุยให้สุกนะครับครับผมก็ถ้าไม่สุกก็ถ่ายกันอยู่อย่างนี้เหรอเอ้าอันนี้ต้องโทษที่ถามมันมีสูตรหมักไหมตัวนี้นี้เลยนี่ก่อนนะอ๋อเรามีสูตรเด็ดที่น้ำจิ้มไอ้นี่วะใส่ตู้อ่ะน่ากินมากอ๋อเออถ้าไปทุ่งนาก็ห่อไปกำลังดีครับได้ครับใส่เนื้อปลาลงไปไหมน่ะคุกข้าวเปล่ากินนะอ๋อชีวิตรันทดไงเห็นไหมขนาดงานผมใส่ข้าวคั่วด้วยไหนขนาดต้องมาย่างหมูขายน้ำพุ่งไงน้ำพุ่งมุกทำอะไรไม่ได้สวนก็ไม่ทำแล้วปลาก็หลุดไปหมดแล้วเออมุกเอาขยองหมูอะไรผู้คะแนนมากงมเอาหอยเดี๋ยวหอยชาคะแนนไงมุดเอาขยองเอามุดยัวขยองยัวขยองมาขายยัวขยองขยองมาแล้วลูกขยองมาแต่ว่าจะมีหลากหลายก็มีเรื่อยๆจะมีน้ำพริกมีเพราะว่าอนาคตข้างหน้าน่าจะต่อแผงยาวไปเรื่อยๆตอนเช้าก็ฝั่งนู้นนะเช้าก็จะเป็นมีบ๊ายบายด้วยมีบ๊ายบายด้วยยังไม่นะยังไม่จบตอนเช้าก็จะเป็นอมสุดเลยเหมือนอังไก่ย่างปลาย่างข้าวเหนียวเช้าครับตรงนี้ก็จะเป็นใจกลางของหมู่บ้านจะอยู่ติดกับหน้าวัดอุทุมพรก็คือถ้าใครมาที่ตุงมนประสาทบ้านก็จะอยู่โซนช่วงหน้าวัดอุทุมพรถ้าวัดหลวงผมอยู่นี่ผมอยู่นี่โอ้พันโอ้อะไรชอบผมดูอะเขาเสียไฮไลท์โอ้ตกใจนึกว่าชีนึกว่ากินเลือดมูมาขนาดผมแค่คุยนั่นแล้วลูกค้า1คนเห็นไหมกับกระเป๋าตังค์กระเป๋าของพี่เองได้ถ่ายแล้วว่าเป็นร่องนักเมื่อยังจะได้คิดเพราะแกเออไอ้อย่างนั้นขี้เกียจไอ้นี้ช่วยซื้อไปปุ๊บกินเลยกินเลยอ๋อแกกินเลยอร่อยกว่าเดี๋ยวลูกประหยัดเวลาเออไม่ใช่เวลาเลยเขาเรียกว่าแกงแกะไปซื้อแกะอ๋อเราได้กินแกงแกะแล้วแกงแกงเออนึกว่าแกงเนื้อแกงอุ้มพันมุกชนะมันมุกนี่พันพันแน่ท่านพ่อถ่ายจำถ่ายรูปผมมาท่านก็ถ่ายเต้นถ่ายรูปอันนี้ถ่ายวีดีโออืมเออว่าไงนี่แหละกินแกงแกงใช่เออกินแกงแกงกินแกงแกงครับพ่อเป็นการประชาสัมพันธ์ของโปรโมทแถวหมู่บ้านนะครับเออนัดยืนผิดทางโอ้ก็จะเป็นอย่างนี้แหละครับเดี๋ยวหมู่บ้านเราก็จะมีเรื่อยๆต่อไปก็จะมีอะไรก็จะถ่ายโปรโมทให้ดูไปเพื่อใครแวะไปแวะมาก่อนจะถึงอุทยานบ้านสวนแวะซื้อกับข้าวไปฝากแกหน่อยเป็นแผนเลยแนะนำร้านไว้ก่อนอาจจะ FC มาก่อนจะถึงอุทยานบ้านสวนจะมีอะไรติดไม้ติดมือซะหน่อยเด้อก็โอเคครับผมแถวบ้านๆครับมาหาย่างหากับข้าวกินก็ส่งเสริมการช่วยกันเผื่อเป็นแนวเป็นอะไรก็กระจายข่าวอะไรกันไปเรื่อยๆให้กับชุมชนเราเนาะครับผมสริยะครับสวัสดีครับผมครับผมเอ้ยเอาชิ้นไหมก็รออยู่นี่รอนี่ให้มันสุดรอไปถ่ายรอไปคนคุยมากคุยมากชอบมากเมื่อกี้น่ะชอบมากกินแผลกินแกงแกง
ได้มุกเลยมุกเนี้ยกินแกงแกะเดี๋ยวทางนู้นจะไม่ได้ตีหมูอีกนะทางนู้นจะไม่ตีหมูแล้วแต่กินแกงแกะ